ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับนี่คือโปรไฟล์แล้วก็ประวัติคร่าวๆย่อๆคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้เชิญติดตามรับชมความมันได้เลยครับผลงานของดูเอ็นผู้กองโอตมนะครับก็มีชนะน้องยก3รางปืนบูมเด็ดเซียนครับแล้วก็มาแพ้คะแนนยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ทางด้านของดูเอ็นต้องเจอกับยูโรนะครับแต่ว่าไม่พร้อมก็นำเอายอดศึกออโต้อาวันที่มีความพร้อมมากกว่ามาเข้าเวรแทนครับฟอร์มของยอดศึกไม่ธรรมดานะครับชนะคะแนนสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับแล้วก็ล่าสุดชนะน้องยก5รางปืนบูมเด็กเซียนมาอย่างพลิกล็อกครับที่สนามมวยแห่งนี้นั่นแหละครับผลงานที่ผ่านมาอาจจะไม่เยอะนะครับทางด้านของยอดศึกซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนมาเข้าเวรแทนครับแต่ว่ามีความพร้อมเตรียมพร้อมซ้อมรอรายการอยู่แล้วนะครับผลงานที่ผ่านมา9ไฟท์น็อค7นะครับชนะ8ชนะคะแนน1ครับผลงานที่ผ่านมา9ไฟท์นะครับชนะ8 7น็อคนะครับ7น็อคกางเกงสีน้ำเงินซ้ายกับขวาท่านผู้ชมอยากกับพิษตาครับเดี๋ยวมาดูครับว่านับหรือไม่นับน็อกหรือไม่น็อกเอาละครับเปิดเกมขยับเข้าหาก็อย่างที่เรียนไปครับวันนี้มาเร็วครับแต่ว่านักมวยเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับขยับเข้าไปแล้วเตะขวานะครับพยายามเล่นเกมสั้นแน่นอนแหละครับทางด้านของยอดศึกครับผลงานดีครับระยะหลังๆครับแต่ว่ามาเข้าเวียนแทนด้วยก็เลยต้องพยายามปิดเกมให้เร็วครับเดินเข้าไปครับ7น็อกนะครับ7น็อกของเขาครับจะเป็นน็อกที่8หรือเปล่าน่าสนใจครับถ้าเกิดมีการชนะน็อกเกิดขึ้นด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับก็จะมอบรางวัลเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับก็มอบรางวัลเพิ่มเติมครับแต่ก้านคอจระเข้ฟาดหางแล้วก็สอบปรับอีก 10,000 บาทด้วยยืนกันใกล้ๆนะครับยืนใกล้ๆอย่าขับพิษตานะครับเรียนไว้เลยครับว่าคู่แรกวันนี้อย่าขับพิษตาครับเดี๋ยวมาดูว่าใครน็อกใครน็อกหรือไม่น็อกบนเวทีชัดชัยสอนทาครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกิงมีศาสตร์วรชัยพุทธสอนแล้วก็สุนทรศรีบัวลา มาแทนก็จริงนะครับดูจากสีหน้าแววตาครับทางด้านของยอดขุนศึกมุ่งมั่นขยันตั้งใจกางเกงสีแดงดาวรุ่งวัย16ปีเท่านั้นแหละครับเอาแล้วครับเข่าขวาเสียบเข้าไปปลายหน้าขวางหน้าต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วครับเข่าซ้ายทางด้านของดูเอ็นยัดเข้าไปพยายามจะเล่นงานช่วงล่างนะครับยอดศึกถีบขวาครับเจอแข้งขวาของดูเอ็นครับแหมชื่อนี่2แง่2งามเหลือเกินนะครับดูเอ็นครับหมดยกครับพักก่อนสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเรานะครับทางด้านของยอดสูงนี่เดินเปิดเกมนะครับต้องขอบคุณกับทางด้านของนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันนะครับกับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดและก็บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคนทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ครับตามต่อบนเวทียกที่2ดูเอ็นกับทางด้านของยอดศึกแดงนี่16น้ำเงิน19นะครับจากไทยใหญ่นะครับจากเมืองตองจีประเทศพม่าครับเพื่อนบ้านครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนที่ค่ายลูกสวนตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปครับมีสุไลมานนะครับมีเด็กปั๊มนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนครับเอาละครับหมัดซ้ายมาซ้ายกับขวารุ่นใหม่ๆในสังกัดของค่ายมวยลูกสวนนะครับติดตามครับค่อยๆครับค่อยๆขยับเข้าหาสร้างจังหวะนั่นแหละครับอย่าพลาดอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับท่านผู้ชมใกล้ๆขยับเข้าไปในขณะที่ทางด้านของดูเอ็นนะครับหมัดขวารอบวกรอสวนเหมือนกันหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับทางด้านของยอดศึกเดินเป็นทรงด้วยนะครับแล้วก็สมาธิค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับยอดศึกครับเล็งกำปั้นซ้ายแน่นครับพยายามจะเตะไม่ถึงครับไม่กล้าแลกเหมือนกันนะครับทางด้านของดูเอ็นครับต้นแบบนี้ครับยังหนักยังแรงอยู่ครับนั่นแหละครับ
แข้งซ้ายแข้งซ้ายแล้วเนี่ยครับไม่ถอยด้วยครับเตะซ้ายแล้วดันครับทางด้านของยอดศึกคอยกดดันเอาไว้แล้วครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาอ้าวอ้าวโอ้โหสัญญาณต้องบอกว่านั่นแหละครับน่ากลัวเหลือเกินครับยอดศึกขยับเข้าไปแบบมวยไทยชาวพม่านะครับเพื่อนบ้านแหละครับบ้านใกล้เรียนเคียงครับอาจารย์อ้าวแม่เก่งอยู่แล้วพม่าไม่ต้องห่วงยอดศึกยอดศึกอ้าวไฟแดงดูเอ็นดูเอ็นนี่คู่แรกวันนี้นะครับลุ้นเลยแฟนเหมือนเดิมแน่นเลยนะครับโอ้โหเหมือนเดิมจะกี่โมงกี่โมงนี่ไม่ต้องห่วงเลยวันนี้นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมเพียง15แต่วันนี้10โมงอ้าวนิดๆช่อง36นะครับอ้าวมิสเตอร์บ้องโอ้เตะซ้ายสวยมากนะครับยอดศึกครับเรียกว่าเป็นชุดที่ทำได้สวยครับขยับเดินบ้างแล้วนะครับดูเอ็นครับโดนซ้ายของยอดศึกครับเอาล่ะครับมาแลกกันครับซ้ายกับขวาขวาของดูเอ็นครับซ้ายของยอดศึกก่อนหนักก่อนเบาอยู่นะครับยืดหยุ่นครับนี่เป็นยกที่2เท่านั้นเองครับแต่ว่าเปิดเกมกำเร็วครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับขยับแล้วเตะขวาบ้างนะครับเตะด้านออกไปครับก็เรียกว่าต้องต่อยด้วยวินัยนะครับทางด้านของดูเอ็นเปิดหน้าแรกไม่ได้สัญญาณเตือนครับสัญญาณอันตรายนั้นมาแล้วครับในขณะที่ทางด้านยอดศึกซ้ายทั้งแถบเลยครับหมดยกที่2ชมโฆษณาศึกที่พัทยาครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงครับก็หลังจากมวยดีวิถีไทยนี่นะครับอย่าลืมครับลุ้นเชียร์กันเอาล่ะครับคนนึงหมัดคนนึงแข้งสวยงามทั้งคู่ลุ้นมวยเสร็จก็ไปลุ้นกอล์ฟกันต่อนะครับส่งกำลังใจให้นักกอล์ฟสาวไทยครับเอาล่ะครับหมัดซ้ายมาแล้วครับซ้ายอย่างเดียวครับขวานี่มีไว้ยืนเลยครับทางด้านของยอดศึกน็อกหรือไม่น็อกก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในแดนที่อันตรายแข้งขวาเตะและชาออกมาอ้าวนี่นะครับดูเอ็นแม่ดูเอ็นนี่รูปร่างดีเหลือเกินอ้าวยอดศึกยอดศึกบูบูบูซีบูซีบูเอาชัดชัยสนทาสับชกใกล้ไปใกล้ไปต่อยต่อยเอาแหมพยายามเดินต่อยแล้วครับทางด้านของยอดศึกครับต้องถึงตัวมากกว่านี้ครับไม่งั้นอยู่ในระยะแข้งของดูเอ็นครับเตะซ้ายมาจะต่อยซ้ายไม่ถึงจะพลิกเหลี่ยมก็ไม่ได้นะครับมันติดเชือกไปหน่อยครับเสียวไส้แล้วครับยังมีเวลาครับทีป้ายไม่หนีเยอะไม่ถอยเยอะเหมือนกันครับทางด้านของดูเอ็นเอาละครับแข้งขวาวันนี้มาขึ้นเวที2คนด้วยกันนะครับได้ท่านสสมานิตชลบุรีครับให้การสนับสนุนแข้งขวาขึ้นไปเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นทีมของเพื่อไทยเล็กในทีมของท่านรองสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงนะครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีขยับเข้าไปเอาละครับเล็มขาเนี่ยครับอาวุธนำหมัดซ้ายมาแต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับเอานี่เลยครับต่อยแล้วแฟนอยากดูเลยอ่ะเอ้าต่อยอย่างนี้แฟนอยากดูอ่ะลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นมามามาเลยมายอดศึกบอกมามาพยายามชวนทะเลาะเลยนะครับแผนของยอดศึกครับดูเอ็นไม่เล่นด้วยครับเตะขวาครับดูเอ็นครับเตะหลุดครับยอดศึกเจอกับปั้นขวาของดูเอ็นโอ้โหเรียกว่าชกตามแผนของตัวเองทั้งคู่ครับใครจะหลุดแผนไปครับโอ้โดนแข้งขวาเอียงอีกแล้วนะครับแผนคล้ายแผนมันแหละครับแผนคล้ายแผนมันแข้งขวาดันออกไปท่านแรกนี่โอกาสไม่ครบยกมีสูงครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาทางด้านของยอดศึกทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าไม่ครบยกมา8ไฟติดแล้วนะครับแข้งขวาเลือกครับเลือกเนี่ยครับแข้งขวาแข้งขวาเบิ้ลเข้าไปหมัดขวาแข้งขวามาแล้วครับทางด้านของดูเอ็นจัดเต็มเลยครับโอ้โหนี่ไฟพเนียงเลยนะครับจอมเตะไฟพเนียงเลยดูเอ็นเอ้าเอ้ายอดศึกบูอย่างเดียวบูที่บูมันต้องบูอย่างนั้นแหละครับไทยใหญ่ไทยใหญ่บูอย่างเดียวโอ้จังหวะฉายนะครับสาดไป4แข้ง5แข้งเลยครับเอาล่ะครับยอดศึกต้องเอาคืนบ้างครับต้องโชว์ต้องฉายคืนบ้างโอ้เต็มหมัดซ้ายนี่ไม่โดนครับแต่ว่าแข้งขวาไม่พลาดเอาล่ะครับไปต่อครับมันต้องโดนจนได้แล้วหน้าเตะตัดล่างไปครับขยับเข้าไปต่อครับยอดศึกชกได้ดีทั้งคู่เลยนะครับยก3ครับยก3ก็ยังออกอาวุธกันไม่หยุดครับนี่สตาร์ทเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยฮะพักก่อนครับไฟแดงดูเอ็นน้ำเงินยอดศึกมันต้องอย่างนั้นนี่ฮานุมานเลยเต็มคาราเบลไปเลยเอ้านั่นแหละครับดูกันอีกครั้งครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตแข้งขวาทางด้านของดูเอ็นครับคืนด้วยซ้ายหลุดครับแล้วเนี่ยครับหมัดขวาศอกขวามาแล้วครับดูเอ็นแข้งขวาอีกครั้งนึงโอ้โหจัดเต็มแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะแค่3ยกแต่ว่าเป็น3ยกแห่งความตื่นเต้นร้าวใจไปต่อบนเวทียกที่4ครับคู่เปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นะครับดูเอ็นกับทางด้านยอดศึก116ปอนด์ครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆหน้าใหม่ๆในสังกัดของมวยดีครับ
เอาละครับเดินต่อนะครับฮุกขวาครับเตะขวาเตะขวาเตะขวา3แข้งแต่ว่าไปขาอ่อนแทงเข่าขวาเอาไว้ครับยังเป็นไปได้ครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับต่อยแรงครับยอดศึกครับขยับต่อครับฮุกขวาโดนครับไม่ใช่ไม่โดนครับเริ่มโดนบ้างแล้วนะครับปล่อยลำตัวแล้วหมัดซ้ายครับโอ้โหหมัดเคว้งควายเอามาดูยอดศึกยอดศึกเอาดูเอ็นดูเอ็นอย่ายุบนะอย่ายุบนะปัง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 เอาเอายอดศึกไปพี่เอาเอาต่อยไปต่อยไปเอาวืดวืดวืดเอาดูเอ็นเอาโตโตเอาแหมโอ้โหสุดสุดไปเลยครับใกล้นิดชิดหน่อยแล้วครับหลักสูตรจูโจมครับทางด้านของยอดศึกใส่เข้าไปครับดูเอ็นตั้งกาดสูงสูงเอาไว้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้แม้แต่ช็อตเดียวหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับถึงตัววงในขวางหน้าป้ายหน้าตีไม่ได้บนเวทีชัดชัยสอนทาแยกออกมาครับโอ้เป็นยกที่ต่อยโดนเลยครับยอดศึกครับขยับต่อครับแม่นๆครับนี่ครับหมัดซ้ายครับเตะซ้ายโอ้เอาละครับวุ่นวายแล้วนะครับวุ่นวายแล้วครับดูว่าทางด้านของดูเอ็นครับจะตั้งรับได้ดีขนาดไหนครับแย็บซ้ายหมัดซ้ายของยอดศึกโอ้โห3ยกไม่แม่นครับพอมายก4นี่แม่นเหลือเกินแล้วนะครับขยับเข้าไปครับยอดศึกขยับเข้าไปดูทีมเอาไว้ครับหมัดแต่ว่าแหมหมัดนี้ไม่โดนโดนแข้งโดนแข้งขวาครับฮุกขวาดีเอ้าโอ้ยอันตรา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 ยเอ้ามาหน้าเลื่อนแล้วหน้าเลื่อนแล้วนะครับยอดศึกหน้าจะแหกแล้วเอ้าเวียงไม่อีกแหมนั่นแหละครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินแหละครับเข็มละ500บาทครับพลาดช็อตเดียวแตกเลยครับโดนเข้าตรงบริเวณนั่นแหละครับสันจมูกครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปยันทีได้แข้งขวามาโอ้โหทำมาดีๆครับไปโดนศอกดักดอกเดียวเลยครับโอ้โหนี่จมูกผิดรูปเลยนะครับโดนศอกขวาเอาละครับเตะไว้ดีเอาละครับมาไม่ต้องตกใจครับของมันโดนกันได้ครับขยับต่อครับยอดศึกทำได้ดีแล้วนะครับในช่วงต้นน้ำครับโอ้ดูว่าจะเป็นศอกเปลี่ยนเกมไหมครับดูเอ็นแต่ว่ายอดศึกยังไม่ยอมครับหมัดโอ้ต่อยกว้างครับหมัดนี้ครับโดนถีบด้วยเอ้ามาอึดจริงๆเลยครับยอดศึกโดนแข้งเอ้ามาแต่ว่าดูเอ็นจะไม่ตกใจนะดูดิออกข้างนิดนึงเลี้ยวไปเรื่อยนะครับดูเอ็นดูดิโยกดูนี่อ้าวหลุดอีกแล้วแม่สายตาใครใช้ได้นี่นะครับดูเอ็นนั่นแหละครับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ที่ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมดูเอ็นก็ทีมเดียวกับที่เคยทำกับยามินแหละครับยามินน้องเบียร์แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับเอาละครับหมดยกที่4ชมโฆษณาสวยๆกันนี่นะไม่ท่าเลยโอ้โหหมัดนะครับแต่ว่ายังต่อยไม่เข้านี่ลุยตลอดนะครับทางยอดศึกดูเอ็นแม่เหลี่ยมดีเหลือเกินโอ้โหรามาศูนย์นี่ปักสาวแหวกรังด้วยนะครับศอกนี้นะครับศอกเดียวครับเลือดกำเดานี่ไหลทะลักเลยครับทางด้านของยอดศึกตอนต้นยกนี่เปิดเกมมานี่ตั้งเกมดีอยู่แล้วนะครับหลักสูตรจู่โจมโอ้โหต้องบอกว่าตอนนั้นนี่บรรยากาศนี่วุ่นวายหมดแล้วครับเดี๋ยวเราตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแล้วก็ท่านสสต้อย8ริ้วนะครับสสชัยวัฒน์ไปเปี่ยมทรัพย์คุณกฤษไกรกลางครับขอเชิญชมนะครับศึกดาวรุ่งการกุศลรวมพลคนรักพระอิฐวันพระฤาษีสัปดาห์ที่2มีนาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดชัยภูมิธารามครับหรือว่าวัดท่าอิฐอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับไปบนเวทีตามต่อครับเอาละครับยังเดินต่อนะครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับทุกอย่างยังมีความหวังครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับสู้เท่านั้นล่ะครับถึงจะอยู่ได้ครับไปขวามาครับพยายามดักเอาไว้นะครับดูเอ็นครับไม่ยอมให้ยอดศึกนี้ได้ใจเหมือนกันเร่งๆในช่วงต้นน้ำครับแต่ว่าตอนนี้ช้าไปเหมือนกันนะครับกอดเอาไว้ครับดูเอ็นอย่าลืมนะครับหลังจากรายการมวยดีวิถีไทยของเรานะครับลุ้นสาวไทยของเรานะครับคว้าแชมป์ Honda LPGA Thailand ครับทาง PPTV HD ช่อง36นะครับโดยเฉพาะโปรชิมครับซึ่งเป็นโปรจากรอบควอลิฟายนะครับอาจจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับเป็นคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และก็โปรจีนก็ฟอร์มยังร้อนแรงนะครับอัธยาทิติกุลครับวันนี้มันลุ้นมาเชียร์กันหลังมวยดีวิถีไทยครับนี่แหละครับเรื่องของกีฬานี่ไทยของเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวนะครับฝ่ายแดงดูเอ็นนะครับน้ำเงินยอดศึกแม่สายต้องทำโอ้โหเก่งทั้งคู่เลยยกให้เลยนะครับโอ้ดูเอ็นก็แกเตะไม่หยุดแล้วก็ออกเป็นด้วยนะครับแม่นี่ดูเนี่ยเตะอีกแล้วอ่ะโอ้นะครับรู้จังหวะออกแล้วครับไม่แลกวงในตั้งแขนกดแขนเอาไว้ครับอยู่ที่กลางเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดจัดไซถอนท่าครับแยกออกมาก็เรียกว่าข่าวเด่นกีฬาดีครับที่นี่นะครับ PPTV HD ช่อง36นะครับหมายเลข36ครับติดตามได้ตอนเช้าวันนี้ลุ้นมวยครับแล้วเดี๋ยวช่วงเที่ยงลุ้นกอล์ฟนะครับใครจะคว้าแชมป์
แล้วก็ตอนค่ำๆครับฟุตบอลต่างประเทศต้องบอกว่ากีฬาดังๆจากทั่วโลกครับที่นี่แหละครับ PPTV HD ช่อง36ครับยังไม่ลดละความพยายามครับยอดศึกโอ้สู้ดีเหลือเกินครับไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยนะครับชกตามเกมแล้วก็ชกได้ดีได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะมันไปพลาดเจอศอกขวาครับในยก4ครับโมเมนตัมนี่กำลังจะมาหาเขาแล้วนะครับต่อยหมัดได้ดีต่อยหมัดโดนครับแต่ว่าไปพลาดเจอศอกทำให้เกมช้าลงไปเอาล่ะครับไทยๆครับไทยๆ30วินาทีเสร็จเศษอ้าวหลายยกแล้วนะครับนี่แหละวันนี้ทั้งชูชีพธีโพคานะครับนี่เลขาชูชีพสมพรแก้วรัศมีโชติอุทัยดร.อภิชาระยับศรีนี่นี่ดูกันทั้งเมืองอ้าวไล่อีกแล้วนะครับยอดศึกแม่แต่ว่าดูเอ็นวันนี้มากับเก่งความเก่งเลยอ่ะเหลี่ยมดีตีนดีความไวนี่เป็นเลิศเลยนะครับติดตามเด็กคนนี้ดีๆนะครับทางด้านของยอดศึกก็ถือว่าสุดแล้วเหมือนกันนะครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นแหละครับไม่มีใครอยากพลาดนะครับอ่ะก็เรียกว่าสุดแล้วนะครับคู่เปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกิงมีศาสตร์วรชัยพุทธซ้อนแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับคะแนนใบสุดท้ายมาแล้วครับแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของดูเอ็นผู้กององตมครับดาวรุ่งวัย16ปีจากสวรรคโลกสุโขทัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของยอดศึกออโต้อาวันไปแบบสนุกเลยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด